วันนี้ไปได้มานะครับของเพิ่งเข้านะครับก็ไม่แพงนะครับ1,000ซื้อได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอันบ็อกซ์นะครับนะแผ่นต่อไปก็คือ perfect grade นะครับ RX78 เก็บตังค์ก่อนนะครับหลังจากหมดไปกับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็สมกับเป็น RG เนาะเพราะว่าเขาล่ำลือว่า RG ตัวนี้นะครับก็ดีเทลดีนะครับเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือเขานะครับก็เป็นเล่มๆนะครับก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของลุงบันไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่มีภาษาอังกฤษนะครับใช่ไหมเดี๋ยวเรามานับแผงในคู่มือนะครับแผงในคู่มือนะครับ1 2เท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10แผงนะครับไม่รู้โฟกัสไหมนี่10แผงนะครับก็สวยงามครับดูอาร์ตเวิร์กนะครับในคู่มือนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพลาสติกในรันเนอร์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมได้แกะแผงรันเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะยากนะครับวิธีการต่อนะน่าจะสลับซับซ้อนนะเพราะว่าตัวนี้เห็นได้ข่าวว่าอะไรนะคะแนนความยากอะไรเงี้ยอยู่ระดับท็อปแรงเลยอ่ะนะครับเหมือนตัวเจ้าตัวรุ่นพี่เขาที่เป็น MG นะ 3.0 นะครับที่ทำท่านินจาอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรวะเป็นจอยเป็นอะไรไม่รู้อะคือสลับซับซ้อนกันมาคือแบบปกติเราจะต้องต่อเองใช่ไหมอันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือมันเหมือนมันหล่อมาจากโรงงานแล้วนะครับมันหล่อมาจากบล็อกพิมพ์แล้วนะครับในคู่มือเนี่ยเขาบอกให้บิดทางซ้ายบิดทางขวากี่องศาคุณก็ต้องทำตามนั้นอะนะครับเพราะว่าเนี่ยดูแล้วมันบอบบางนะครับก็คือถ้าคุณไม่ทำตามอย่างคู่มืออย่างเคร่งครัดเนี่ยมีเจ็บตัวแน่นอนนะครับต้องหักเพื่อผมนะเพราะฉะนั้นต่อ RG ใจเย็นๆนะครับก็เรื่องแผงครับจบไปนะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ใสเนาะเห็นไหมไม่รู้อ่ะนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ใสนะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นแนวแบบคอปเปิลนะคือเป็นสีทองแดงนะครับแล้วก็เป็นสีโกลนะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์แบบวาวเงาวาวๆอ่ะนะครับอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ใสนะครับไม่ใช่ดีคอร์ขูดดีคอร์น้ำอะไรนะครับก็ตามคู่มือคุณก็แปะตามได้เลยนะครับถ้าใครที่แปะครบนะครับผมว่าก็น่าจะสวยดีนะครับบางคนก็ไม่ชอบหรือบางคนเพราะว่าบอกว่าเป็นเหมือนรถแข่งเกินไปนะครับก็ผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มาคุยกัน
เรามาคุยกันดีกว่านะครับก็คือความตั้งใจของผมเนี่ยนะครับก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับก็ผมสะสมเจ้า RX78 เนาะนะครับเป็นหลักนะครับตัวอื่นๆก็คือแบบต่อเล่นนะครับความสุขของผมนะครับความฟินของผมก็คือการได้ต่อกันดั้มนะครับไม่ใช่การเก็บสะสมอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็คือโชว์ดีกว่านะอันนี้คือ SD นะครับ SD EX นะเป็น SD รุ่นใหม่นะครับก็ฟุ่นเคอะเลยครับทำไว้นานแล้วตัวนี้แบบเป็นตัวที่2เลยมั้งนะครับเป็นตัวที่2ของการเล่นกันพาของผมก็เล่นกันพามาประมาณปีกว่าแล้วมั้งเพิ่งเริ่มเล่นนะครับคือตอนเด็กๆไม่มีตังค์นะครับตอนนี้ก็พอจะทำงานได้พอจะหาเลี้ยงตัวเองได้นะครับก็เจียดเงินมาเล่นนะครับบางทีแรกๆเล่นมันมากไปนะครับตังค์เติมก็หมดนะครับก็ต้องดูให้ดีนะอย่าให้เดือดร้อนนะครับเวลาเล่นนะครับอันนี้ SD เห็นไหมผมไม่ได้บิ้วอะไรมากครับเป็นสายแบบดิบๆตัดเส้นนะครับถ้าเป็นพวก RX78 นะเพราะว่าผมเป็น FC RX78 นะครับคอเล็กสะสมเขาครับนี่เป็น SDEX นะครับตัวนี้ที่เล่าให้ฟังเมื่อตะกี้นะครับก็คือเป็นตัวไฮเกรดนะครับเกรดรีไวซ์ครับเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเวอร์รีไวซ์ก็คือแบบเป็นเวอร์10ปีหรือ30ปีอะไรของเขาว่าผมจำไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็คือพัฒนาจากรุ่นเก่านะครับข้อต่ออะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นมากนะครับจุดขยับนะครับผมทำหายไปก็หลายชิ้นตัวนี้มันก็เลยเป็นแอคชั่นนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นมือใหม่ตอนนั้นน่ะตัวนี้ไฮเกรดตัวแรกมันก็จะมีร่องรอยของการตัดเส้นแบบกากๆโนวิสนะครับเพิ่งหัดเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำดีเทลอะไรมากมายอยากให้มันอยู่สภาพนี้นะครับก็คือมันจะบุบสลายอะไรยังไงก็เรื่องของมันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้ครับไฮไลท์เลยครับเป็นตัวนี้รักมากนะครับโคตรรักตัวนี้ก็ทำสีโครงในไปนะครับแล้วก็เก็บดีเทลนะตอนนี้คือเริ่มทำสีเป็นละนะครับเริ่มทำสีด้วยผู้กันครับทำสีมา 2-3 ตัว 2-3 ตัวเลยแหละแล้วก็ลงตัวนี้นะครับครับตัวนี้เป็น MG นะครับเวอร์ชั่น 3.0 ตัวนี้ตั้งใจต่อแบบสุดๆนะครับโคตรรักมันนะครับตัวนี้สุดยอดมากดีเทลไม่ต้องพูดถึงนะครับได้ความเป็นออริจินอลแล้วก็อัปเกรดนะอัปเกรดขึ้นมาแบบเล่นลายเล่นสีสลับซับซ้อนนะครับประมาณนั้นนะครับเฉพาะหัวนี่ก็10กว่าชิ้นน่ะ14ชิ้นได้มั้งที่ผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็อันนี้ยังไม่ได้ติดดีคอลนะต่อดิบๆแล้วก็ตัดเส้นแล้วก็เก็บสีโครงในไว้นะครับรักมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู RG กันนะครับว่าต่อมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับดูเลยใช้เวลาต่อมันนานมากนะครับเพราะว่าผมก็ต้องมีภารกิจส่วนตัวเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับ RG นะครับ RX78 บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดนะครับคือว่าถ้าเพื่อนๆเคยต่อ MG 3.0 นะครับตัว RX78 เนี่ยนะครับยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเป๊ะนะครับเหมือน MG 3.0 เปรียบเลยนะครับเพียงแค่ย่อส่วนลงมาให้มันเหลือ 1:1cc นะครับแค่นั้นเองจุดขยงจุดขยับไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดจริงนะครับ
ันนี้ผมก็ทำscratch ไว้ก็คือทำรอยถลอกนะครับอยากทำแบบแนวรอยถลอกบ้างแต่ผมก็ยังทำไม่เสร็จหรอกทำได้ครึ่งตัวนะครับบอกได้คำเดียวว่าชอบนะครับชอบมากในซีรีส์ RG ผมไม่รู้นะว่าท่านอื่นจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วผมมีสมาธิอ่ะผมมีสมาธิเหมือนอยู่กับ MG อ่ะ RG ตัวต่อไปผมจะลองStrike Freedom นะครับ Strike Freedom หาซื้ออยู่นะครับยังหาไม่ได้นะครับตอนนี้ของขาดตลาดอยู่ครับน่าจะรอรีสต็อกล็อตหน้าอะไรอย่างนี้สั่งนะครับผมอยากลองมากเลยนะครับส่วนมือใหม่นะครับก็ผมว่ามันถ้าเริ่มต้นจาก RG มันจะยากไปนะครับไปเริ่มจากไฮเกรดก็ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่นะครับคุณอย่าพยายามมองหากันดั้มจีราคาถูกเพราะว่าคุณจะเฟลต่อการต่อกันพาแล้วคุณก็จะไม่เล่นมันอีกเลยครับคุณต้องเก็บสกิลสักระยะหนึ่งนะครับก็คุณจะไปต่อจีนได้นะส่วนขาหลุด